การบำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงอีกแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทุกคนมีข่าวเมาส์สนั่นฮิสตันบนโลกออนไลน์เลยนะคะว่ามีนางเอกสาวแย่งสามีชาวบ้านจนเมียหลวงนะคะทนไม่ไหวถึงกับต้องเซ็นใบหย่าให้เลยทีเดียวค่ะหลายๆคนนะคะก็รอไปต่างๆนานาว่าเป็นนางเอกสาวคนไหนซึ่งหวยนะคะก็ไปตกอยู่ที่สาววีน้ำทิพย์ค่ะและล่าสุดหนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับวีน้ำทิพย์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าสาววีน้ำทิพย์มีดีแย่งค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวเมาส์แบบเผาขนสนั่นบนโลกออนไลน์ว่ามีนางเอกดังแย่งผัวชาวบ้านทั้งที่ฝั่งเมียหลวงนะคะเพิ่งจะคลอดลูกคนที่สองไปแบบมาดๆแหล่งข่าวหลายที่ค่ะก็ออกมาใบ้ว่าสาวคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงมานานทำมาหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนางแบบนักร้องนักแสดงชาวเน็ตค่ะก็พากันเดาอักษรย่อกันอย่างสนั่นวันไหวทางด้านเมียหลวงนะคะก็มีข่าวออกมาว่ายอมเซ็นใบหย่าให้แล้วหลังจากที่ทะเลาะกับฝ่ายชายจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมียหลวงก็คงสุดจะยื้อเลยปล่อยให้จบๆไปเพราะว่าดึงสติพ่อของลูกกลับมาไม่ได้แล้วพร้อมลั่นว่าอยากได้ก็ออกไปแล้วหล่อนจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รวยอย่างที่เธอคิดซึ่งหวยนะคะก็ตกไปอยู่ที่สาววีน้ำทิพย์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสาววีน้ำทิพย์นะคะได้โพสต์ภาพควงนักธุรกิจหนุ่มไปเที่ยวทะเลสุดหวานฉ่ำด้วยกันแบบว่าขี่เจ็ตสกีแบบเท่ๆเลยค่ะแถมแคปชั่นแต่ละโพสต์ของชีบีนะคะก็อินเลิฟเหลือเกินทำเอาชาวเน็ตคิดว่าต้องใช่คนนี้แน่ต้องเป็นคนนี้รักครั้งใหม่ของชีบีแต่สาวบีค่ะก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าตอบกลับอะไรกับประเด็นนี้ล่าสุดค่ะหนุ่มที่ตกเป็นข่าวกับสาวบีน้ำทิพย์ก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสาวบีน้ำทิพย์ไม่ได้แย่งสามีชาวบ้านค่ะและยังบอกอีกว่าเลิกกับภรรยาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่อยู่ด้วยกันเพราะว่ารับผิดชอบลูกและเซ็นสัญญาร่วมกันว่าใครต้องทำหน้าที่ไหนมีดียาเพราะว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสด้วยกันงานแต่งก็ไม่ได้จัดมีแค่รูปภายในครอบครัวส่วนกับสาวบีค่ะคุยกันหลังจากเลิกกับภรรยาเด็ดขาดฉะนั้นเรื่องแย่งสามีชาวบ้านไม่เป็นความจริงค่ะเริ่มศึกษาดูใจกับสาวบีตั้งแต่เดือนเมษายนส่วนจะพัฒนาไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะและอยากจะขอโทษแทนสาวบีน้ำทิพย์ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและปิดท้ายด้วยประโยคสั้นๆว่าชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกหมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook IG YouTube ของมาดามเมาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ